เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้มาเช็คกันหน่อยนะครับเรื่องของการเปิดรับสมสออัครสว5วันที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั่วประเทศมีผู้มายื่นใบสมัครไม่ถึง50,000คน<ม>ก็อยู่ที่48,117คนนะครับโดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มอัตลักษณ์มีผู้สมัครมากสุดนะครับถึง5211คนคส่วนที่สมัครกันน้อยสุดพี่ผู้ชมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม มาสมัครกันน้อยโดยทางกกตเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าจะเร่งสรุปคุณสมบัติผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยจํานวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุทธสภาจํานวนนะครับอ,อย่างที่บอกไป48,000กวคนเนี่ยมีการจําแนกเป็นกลุ่มๆนะมาเช็คลายกลุ่มกันเลยครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและก็ความมั่นคง กลุ่มนี้นะครับก็เป็นอดีตราชการต่งตางๆเนี่ยมีผู้มาสมัคร2,487คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกลุ่มนี้มีผู้สมัคร1,869คนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มการศึกษานะครับคุณครูทั้งหลายนะครับมีผู้มาสมัคร4,477คนเยอะนะกลุ่มที่4ครับกลุ่มการสาธารณสุขคุณหมอนะครับมีผู้สมัคร1,628คนกลุ่มที่5นะครับ กลุ่มอาชีพทำนาปล,ลูกพืชล้มลุกมีผู้สมัคร3 4 2 2คนก็เยอะเหมือนกันนะกลุ่มที่6กครับคุณผู้ชมกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงผู้สมัคร3628คนกลุ่มที่7กลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้แรงงานมีผู้สมัครนะฮะ2,440คนกลุ่มที่8กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานมีผู้สมัคร1,180คนกลุ่มที่9กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม SME เนี่ยนะครับตามกฎหมายนะมีผู้สมัคร1,844คนกลุ่มที่10นะครับกลุ่มประกอบกิจการอื่นๆนอกจากกลุ่มที่9เนี่ยรวมทั้งสิ้น 1200คนกลุ่มที่11นะครับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวผู้สมัคร1,17 7คนกลุ่มที่12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้สมัครมีแค่609คนเท่านั้นกลุ่มที่13ครับกลุ่มประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมมีผู้มาสมัคร10,39คนค่ะกลุ่มที่สี กลุ่มที่14เนี่ยเป็นกลุ่มสตรีผู้สมัครเยอะนะคะ4,589แต่ไม่เท่ากลุ่มที่15กลุ่มที่15เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าผู้ทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆ มาสมัครกลุ่มรวม5,211คนคองบเยอะเนกลุ่มนี้ก็เป็นที่จับตาเหมือนกันนะคะกลุ่มที่16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาสมัคร1,819คนกลุ่มที่17กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณะมีผู้สมัคร2,168คนกลุ่มที่18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมมีผู้สมัคร867คนกลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครกันอยู่ที่3816คนและกลุ่มที่20 เป็นกลุ่มอื่นๆค่ะสมัครรวมๆ2,656คนทางนี้นะครับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็หลักฐานการสมัครนะรวมไปถึงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครต่างๆเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วก็จะมีการประกาศในวันนั้นเลยนะครับเรื่องของรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากนั้นสํานักง,งานกกตจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของเว็บไซต์กกตนะ www.ect.go.th หรือว่าติดตามได้ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทบลูดได้เลยเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้สมัครแล้วก็ข้อมูลการแนะนําตัวของผู้สมัครได้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมประชาชนช่วย การจับตานะคะเพราะว่าก็มีหลายข้ออยู่เหมือนกันที่ก็เป็นคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอย่างกลุ่ม15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุกพลภาพชาติพันธุ์ทำไมสมัครกันเนยอะถึง5,211คนม,มีนักวิชาการเริ่มออกมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะเกิดการซื้อหรือว่าจ่ายอ,อะไรใดๆเพื่อที่จะให้ช่วยเลือก หรือไม่อย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยกันจับตาต่อเนื่องแต่